การละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่รับไม่ใช้แผ่นก๊อฟเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อฟเอ็นไม่ติด 21% เอ็นติดแต่ไม่มีความสุขเลิกใช้แผ่นก๊อฟซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่นะคะข้อใหม่บอกว่าข้อมูลชุด1มี5จำนวนมีฐานนิยมมัธยฐานและค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น15 16 17ตามลำดับพิสัยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ5ถามหาความแปรปรวนมี5จำนวนแล้วก็แบล็งไว้5จำนวนถูกไหมมีฐานนิยมมัธยฐานแล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น15 16 17ฐานนิยม15เมตร16 x bar 17จากเมตรตรงเนี้ยเป็น16พี่ถามว่าเมตรคือตำแหน่งตัวกลางวะเพราะฉันตรงนี้ต้องเป็น16และจากโหมดเป็น15ป่ะข้อมูลต้องลิงจากน้อยไปหามากและโหมดเป็นข้อมูลที่มีความถี่เยอะสุดเพราะฉันก็เป็น15กับ15ป่ะถูกไหมและจากที่เขาบอกว่าพิสัยเป็น5พิสัยเท่ากับ5พิสัยคือ x max ลบ x min ป่ะ x max ลบ x min เท่ากับ5 x max ลบ x min คือ15ป่ะเท่ากับ5เพราะฉะนั้น x max เป็น20มั้ยและ x max ก็คืออยู่ตรงนี้มั้ย20ถูกป่ะเราก็เหลือตัวแปรเดียวที่เรายังไม่รู้ก็คือให้เป็น x ละกันแล้วเขาบอกว่า x bar เป็น17เพราะฉะนั้น x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n sigma x ก็เป็น n x barsigma x ได้เท่าไหร่15บวก15เป็น30 30บวก20เป็น50 50บวก16เป็น66บวก x เท่ากับ n คือ5 x bar คือ17 5คูณ17เป็น85ป่ะเพราะฉะนั้น66บวก x เป็น85 x เป็น19ถูกไหมพอ x เป็น19ปุ๊บเขาถามหาความแปรปรวนความแปรปรวนก็คือ s กำลัง2เท่ากับศูนย์เลยดีมันเท่ากับซิกมา x กำลัง2ส่วน n ลบ x บาร์กำลัง2ป่ะถูกป่ะหรือมันอาจจะเท่ากับซิกมา x ลบ x บาร์ทั้งหมดกำลัง2ส่วน n ก็ได้ถูกไหมน้องดูนะน้องจะใช้สูตรไหนขึ้นอยู่กับความง่ายยากของแต่ละตัวถ้าตรงเนี้ยน้องเอา x กำลัง2น้องต้องเอา15กำลัง2บวก15กำลัง2บวก16กำลัง2บวก x เป็น19กำลัง2แล้วก็บวก20กำลัง2หารด้วย5และลบด้วย17กำลัง2ซึ่งจริงๆมันก็โอเคเพราะว่าตัวเลขกำลัง2พี่ก็หวังว่าน้องจะจำได้กันหมดแต่บางคนจำไม่ได้สูตรนี้จะกลายเป็นยากไปเลยมันไม่ใช่ยากมันเสียเวลาแต่ถ้าเกิดน้องเอาสูตรนี้ก็โอเคนะสูตรนี้เนี่ย x bar เป็น17ใช่ไหมน้องก็เริ่มเลย s กำลัง2มันก็จะได้เป็นพี่เลือกสูตรนี้นะ sigma x ลบ x bar ทั้งหมดกำลัง2ก็เป็นตัวแรกเป็น15ลบ17ทั้งหมดกำลัง2บวก15ลบ17ทั้งหมดกำลัง2บวก16ลบ17ทั้งหมดกำลัง2บวก19ลบ17ทั้งหมดกำลัง2บวก20
ลบ17ทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมแล้วก็คูณด้วย1เอ้ยหารด้วย n ก็เป็น5ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้ว s กำลัง2ตัวแรกได้เป็น2กำลัง2เป็นลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวกกับลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวกกับลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ2กำลัง2บวกกับ3กำลัง2หารด้วย5ใช่ไหม s กำลัง2ลบ2กำลัง2เป็น4ลบ2กำลัง2เป็น4 1ลบ1กำลัง2เป็น1 2กำลัง2เป็น4 3กำลัง2เป็น9 4บวก4บวก4เป็น12 1บวก9เป็น10 10บวก12เป็น22หาร5ก็เป็น 4.4 ถูกไหมก็ง่ายๆโอเคนะผ่านนะต่อไปในการชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง4ใบปรากฏว่าได้น้ำหนักเป็น 15.5 14.8 14.5และ15.2 กิโลกรัมถ้าชั่งน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง4ใบนี้รวมกับกระเป๋าเดินทางอีกใบหนึ่งได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกระเป๋า5ใบเป็น16กิโลกรัมค่ามาตรฐานและความแปรปรวนของน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง5ใบนี้ตามลำดับเท่ากับเท่าใดก็คือถามเมตรแล้วก็ S กำลัง2ถูกไหมตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอีกใบหนึ่งมันคือมีน้ำหนักเท่าไหร่ก็เป็นบวก x ไปเลยถูกไหมแล้ว x bar เท่ากับ16 x bar มันคือ sigma x ส่วน n เท่ากับ16 sigma x ก็เป็น16 n sigma x มันคือเอาพวกนี้มาบวกกันป่ะถูกไหมพี่เอาตรงนี้บวกกันได้30ป่ะเอาตรงนี้บวกกันได้30มั้ยเพราะฉะนั้น30บวก30ก็เป็น60 60บวก x เท่ากับ16คูณ5ก็เป็น80เพราะฉะนั้น x ก็ต้องเป็น20ป่ะถูกป่ะพอ x เป็น20ปุ๊บน้องก็เรียงลำดับก่อน 14.5 14.8 15.2สิบห้าจุดห้ายี่สิบถูกไหมหลังจากนั้นน้องก็รู้ว่าตัวกลางคือ15.2เพราะฉะนั้นตัวกลางก็คือเมตรแล้วก็ได้คำตอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหา s กำลัง2 s กำลัง2ก็หาจากสูตรเหมือนเดิมซิกมา x ลบ x bar ทั้งหมดกำลัง2ส่วน n ซิกมา x ลบ x bar x bar คือ16ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น 15.5 ลบ16กำลัง2บวกกับ 14.8 ลบ16ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ 14.5 ลบ16ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ15.2 ลบ16ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ20ลบ16ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็หารด้วย n คือ5ป่ะตรงนี้ได้เป็นลบ 0.5 กำลัง2บวกกับลบ 1.2 กำลัง2บวกกับลบ 1.5 กำลัง2บวกกับลบ 0.8 กำลัง2บวกกับลบ4บวกกับ4กำลัง2แล้วทั้งหมดคูณด้วย1ส่วน5พี่ที่ไม่พอนะถ้าเกิดใครพอก็หาร5ไปเลยแต่ว่าเอามาเอาอย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่งงหาร5ไปเลยโอเคไหมลบ 0.5 กำลัง2ลบลบเป็นบวก0.5 กำลัง2ก็เป็น 0.25
ลบ 1.2 กำลัง2ลบลบเป็นบวก 1.2 กำลัง2ก็เป็น 1.44 ลบ 1.5 กำลัง2ลบลบเป็นบวกก็เป็น 2.25 ใช่ไหมแล้วก็บวกกับลบ 0.8 กำลัง2ก็เป็น 0.64 บวกกับ4กำลัง2ก็เป็น16หารด้วย5 0.25 บวกกับ 2.25 ก็เป็น5ป่ะ 1.44 กับ 0.64 ก็เป็น 2.08 ป่ะใช่ไหมแล้วบวกกัน3ตัว 2.5 บวก 2.08 ก็เป็น 4.58 ก็เป็น 20.58 ป่ะและหาร5ก็ได้เป็น 4.116ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ตอบ 15.2 กับ 4.116 อันนี้เป็นเม็ดอันนี้เป็นความแปรปรวนโอเคนะผ่านนะต่อไปเขาบอกว่าข้อมูล4จำนวนดังนี้5 a b 1โดยที่1น้อยกว่าเท่ากับ a น้อยกว่า b ถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น4ความแปรปรวนเท่ากับ5แล้วเขาถามหาว่า b ลบ a มีค่าเท่าไหร่ก็ง่ายมากน้องเรียงข้อมูลก่อนเป็น a เอ้ย1 a b แล้วก็5เราไม่รู้ว่ามันอยู่พวกไหนก็อาจจะกลายเป็น5อยู่ตรงนี้ก็ได้โอเคไหม x bar เท่ากับ4 x bar คือ sigma x ส่วน n เป็น4 sigma x ก็เป็น 4n sigma x คือ1บวก5เป็น6 6บวก a บวก b 4n n คือ4ก็เป็น16เพราะฉะนั้น a บวก b เป็น10ถูกไหมหลังจากนั้น s กำลัง2เป็น5 s กำลัง2หาจากสูตรไหนซิกมา x ลบ x บาร์ทั้งหมดกำลัง2ส่วน n ป่ะถูกป่ะs กำลัง2เป็น5เท่ากับ x ลบ x บาร์ก็เป็น5ลบ4เป็น1กำลัง2บวกกับ a ลบ4ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ b ลบ4ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมแล้วก็บวกกับ1ลบ4ก็เป็นลบ3กำลัง2หารด้วย4ถูกป่ะเอา4ขึ้นไปคูณเป็น20เท่ากับ1กำลัง2เป็น1บวกกับ a ลบ4ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ b ลบ4ทั้งหมดกำลัง2บวกกับลบ3กำลัง2เป็น9หารด้วยเอ้ยไม่ต้องหารแล้วดิเพราะว่าเอา4ขึ้นไปคูณแล้ว9บวก1เป็น10 10ไปตัดกับ20ก็กลายเป็น10ถูกไหมหลังจากนั้น a บวก b เป็น10พี่ถามว่า b มันเท่ากับ10ลบ a ป่ะถูกไหมแล้วน้องก็ไปแทนในนี้10เท่ากับ a ลบ4ยกกำลัง2บวกกับ10ลบ a ลบ4กำลัง2ก็เป็น10เท่ากับ a ลบ4ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ6ลบ a ทั้งหมดกำลัง2แล้วน้องก็กระจายออกมา a กำลัง2ลบ8 a บวก16บวกกับ a กำลัง2ลบ12 a บวก36ถูกไหม a กำลัง2บวก a กำลัง2เป็น2 a กำลัง2ลบ8 a ลบ12 a เป็นลบ20 a 16บวก36เป็น52ลบ10เป็น42เท่ากับ0ถูกป่ะ
เอา2หารตลอดก็เป็น a กําลัง2ลบ 10a บวก 21 เท่ากับ0 a ลบ 7 กับ a ลบ 3 เท่ากับ0 a ก็เป็น3กับ7 a เป็น3 b ได้เท่าไหร่ b เท่ากับ10ลบ a ก็เป็น7 a เป็น7 b เป็น3แล้วถามว่ากรณีนี้ใช้ไม่ได้ใช่ป่ะเพราะ a ต้องน้อยกว่า b เสมอเพราะฉะนั้นเขาถามหา b ลบ ab ลบ a ก็เป็น7ลบ3ก็ตอบ4โอเคไหมผ่านนะต่อไปกลุ่มตัวอย่างชุด1มี10ตัวอันนี้เขาบอกมาเลยว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างปุ๊บน้องต้องใช้สูตรกลุ่มตัวอย่างแล้วนะมี10ตัวได้แก่ x1 x2 x3 ไปเล่นถึง x10 ถูกไหมซึ่งซิกมา xi i ตั้งแต่1ถึง10เนี่ยมันคือ60และซิกมา xi ลบ6ทั้งหมดกำลัง2 i ตั้งแต่1ถึง10เป็น36จงหาค่าความแปรปรวนความแปรปรวนกลุ่มตัวอย่างอย่าลืมเนาะมันคือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างต้องไม่ใช้ไอตัวนี้ดิต้องใช้เป็น s กำลัง2ใช่ปะs กำลัง2เท่าไหร่พี่ถามว่าจากซิกมา x เท่ากับ60อ่ะน้องคิดอะไรออกมั้ยซิกมา x เท่ากับ60ถูกป่ะ x บาร์มันเท่าไหร่ซิกมา x ส่วน n ก็เป็น60ส่วน10ก็เป็น6ป่ะถูกมั้ยแล้ว s กำลัง2มันหาจากซิกมา x ลบ x บาร์กำลัง2ส่วน n ป่ะมันก็คือซิกมา x ลบ6ทั้งหมดกำลัง2ส่วน6ป่ะถูกไหมแต่อันนี้เขาให้มายังซิกมา x ลบ6ทั้งหมดกำลัง2เขาให้มาแล้วเป็น36ป่ะก็เป็น36เอ้ย n ต้องเป็น10ดิหาร10ก็เป็น 3.6 ใช่ไหมก็ตอบแล้ว 3.6เฮ้ยแต่อย่าลืมว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยผิดนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างมันไม่ใช่ n มันต้องเป็น n ลบ1เพราะฉะนั้นก็เป็น9ค่ะ9หาร36ก็เป็น4อย่าลืมนะตรงนี้สำคัญนะเห็นไหมว่าถ้าเกิดไม่ระมัดระวังมันจะผิดทันทีเพราะว่าส่วนใหญ่เราชอบชินกับประชากรไงถูกป่ะส่วนใหญ่โจทย์ที่แบบเขาไม่กำหนดอะไรมันเลยก็เป็นประชากรถูกไหมผ่านนะต่อไปกลุ่มตัวอย่างชุด1เอ้ยไม่ใช่อันนี้ผ่านไปแล้วให้ x1 x2 x3 จนถึง x9 เป็นข้อมูลชุด1ที่มีสมบัติดังนี้ซิกมา x ลบ10ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ45แล้วก็ซิกมา x ลบ11ทั้งหมดกำลัง2มีค่าน้อยสุดความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้เท่าไหร่ s กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็ง่ายๆเลยนะเขาบอกว่าซิกมา x ลบ11ทั้งหมดกำลัง2มีค่าน้อยสุดหมายความว่า11ต้องเป็น x bar ป่ะถูกไหมแล้วหลังจากนั้น x bar เป็น11น้องจะหาอะไรได้บ้างจากตรงเนี้ยพี่ถามว่าซิกมาพี่กระจายตรงเนี้ยเป็น x กำลัง2ลบ 20x บวก100เท่ากับ45ป่ะถูกไหม
ไอ้ที่ก็กระจายซิกมาเข้าไปเป็นซิกมา x กำลัง2ลบซิกมาคูณกับ 20x บวกกับซิกมาคูณกับ100เท่ากับ45ถูกป่ะก็จะได้เป็นซิกมา x กำลัง2ลบซิกมา 20x ก็เป็น20ซิกมา x ป่ะบวกกับซิกมาคูณ100ก็เป็น n คูณ100ป่ะถูกป่ะแล้วซิกมา x มันคืออะไรมันคือ nx bar ป่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้เป็นซิกมา x กำลัง2ลบ20 nx bar บวกกับ n คูณกับ100เท่ากับ45ซิกมา x กำลัง2ลบ20 n คือ9 x bar คือ11บวกกับ n คือ9แล้วก็คูณกับ100เท่ากับ45ซิกมา x กำลัง2ลบตรงนี้พี่ดึง9ออกได้ป่ะดึง9กับดึง20ออกก็กลายเป็น11ลบกับ5เท่ากับ45ซิกมา x กำลัง2ลบ9คูณกับ20ตรงนี้11ลบ5เป็น6ป่ะเท่ากับ45ถูกไหม6คูณ2เป็น12 12คูณ9เป็น108และมีศูนย์อีกตัวหนึ่งเท่ากับ45เพราะฉะนั้นซิกมา x กำลัง2คือ1080บวก45เป็น1125ถูกไหมและ x กำลัง2เราหาจากสูตรซิกมา x กำลัง2ส่วน n ลบ x bar ทั้งหมดกำลัง2ซิกมา x กำลัง2เป็น1125หาร9ลบกับ x bar คือ11กำลัง2อันนี้หาร9ได้เท่าไหร่919 9218 9545ลบ11กำลัง2เป็น121เพราะฉะนั้นตอบ4โอเคมั้ยผ่านนะต่อไปในการคำนวณค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนของข้อมูลชุด1x bar มีค่า20 s กำลัง2มีค่า25ข้อมูลชุดนี้มี40ตัวก็เป็น n เป็น40ภายหลังพบว่าอ่านคะแนนผิดไป2จำนวนคืออ่าน7เป็น1อ่าน3เป็น5ถามว่าค่าความแปรปรวนที่ถูกต้องเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ยากนะน้องดูก่อนอ่าน7เป็น1แสดงว่ามันต้องเอาลบตัวผิดแล้วบวกตัวถูกดีกว่ามันต้องลบ1แล้วบวก7เข้าไปป่ะถูกป่ะแล้วก็ลบ5แล้วบวก3เข้าไปถูกมั้ยเพราะฉะนั้นผลรวมมันคืออันนี้ลบ1ลบ5เป็นลบ6บวก7บวก3เป็นบวก10เพราะฉันต้องบวกเข้าไป4เพิ่มเข้าไปใช่ป่ะบวก4เพิ่มเข้าไปแล้วค่อยหา x bar ใหม่ถูกไหมเอาใหม่ดีกว่าคิดว่าน้องต้องไม่เข้าใจแน่ๆเลยคือพี่ไม่อยากให้น้องแบบผ่านข้อนี้ไปโดยที่ไม่เข้าใจเพราะว่าข้อนี้มันเป็นแนวที่แบบออกเยอะมากๆพวกแบบ x bar ผิด x bar ถูก s ถูก s ผิดอะไรเงี้ยข้อนี้โคตรจะฮิตเลยนะจาก x bar เป็น20 x bar เป็นซิกมา x ส่วน n ป่ะเท่ากับ20เพราะฉะนั้นซิกมา x คือ n คูณ x bar เป็น40คูณกับ20เป็น800ป่ะถูกไหมซิกมา x เป็น800แต่ว่าตรงนี้มันเป็นซิกมา x ผิดถูกป่ะคือมันมีตัวผิดคือมันอ่านเป็นคือมันรวม1กับ5เข้าไปเพราะฉะนั้นน้องต้องลบ1กับลบ5ออกถูกป่ะลบตัวผิดเข้าไปแล้วน้องก็ใส่ตัวถูกก็เป็นบวก7กับบวก3เพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อกี้เราคิดแล้วเป็นบวก4เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น804ถูกป่ะเพราะฉะนั้น x bar ใหม่ต้องเป็นซิกมา x ถูก
หารด้วย n ค่ะซิกมา x ถูกคือ804หารด้วย n คือ40เพราะฉันก็เป็น 20.1 ถูกไหมหลังจากนั้นตอนนั้นน่ะเขาให้ s กำลัง2ถูกเป็น25 s กำลัง2ถูกเป็น25ตรงนี้ใช้สูตรไหนซิกมา x กำลัง2ส่วน n ลบ x บาร์กำลัง2ป่ะถูกป่ะเพราะฉันน้องจะได้เป็น25เท่ากับซิกมา x กำลัง2ส่วนด้วย n คือ40ลบ x บาร์คือ20กำลัง2 20กำลัง2เป็น400ลบ400ย้ายไปบวกเป็น425ถูกไหมแล้วก็คูณ40เข้าไปเพื่อให้ได้เป็นซิกมา x กำลัง2ถูกป่ะ425คูณ40มี0ตัวนึง25คูณ4เป็น100ทด1เป็น1017ก็เป็น 17,000 แต่ตรงนี้เป็นซิกมา x กำลัง2ผิดปะถูกปะถูกไหมเพราะฉะนั้นซิกมา x กำลัง2ถูกมันก็จะต้องกลายเป็น 17,000 แล้วก็ลบตัวผิดออกลบ1กำลัง2ลบ5กำลัง2บวก7กำลัง2แล้วก็บวก3กำลัง2ป่ะถูกป่ะลบ1ลบ5กำลัง2เป็นลบ26บวก7กำลัง2เป็น49บวกกับ9เป็น58ถูกป่ะแล้วต่อไปก็เป็นบวก32ถูกป่ะเพราะฉะนั้นซิกมา x กำลัง2ถูกมันก็เป็น170 3 2แล้วหลังจากนั้นน้องก็ไปคิด s ถูก s กำลัง2ถูกก็เป็นซิกมา x กำลัง2ถูกส่วน n ลบ x บาร์กำลัง2เพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น17 0 3 2หาร n คือ20 n คือ40แล้วก็ลบ x บาร์ถูกคือ 20.1 กำลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็หาได้เป็นเท่าไหร่17032หาร4ก่อน s กำลัง2 17032หาร40ลบกับ 20.1 กำลัง2เท่ากับ446เสร็จ10ก็เป็น428 20เป็น23 45 20 84 32ถูกไหมแต่มันต้องหายไปหาร10ก็เป็น 425.8 ลบกับ 20.1 กำลัง2ก็ 20.1 คูณกับ 20.1 201หารด้วย204ก็เป็น 40401และมีทศนิยม2ตัวก็จุดเพราะฉันก็เป็น 404.01 ป่ะถูกไหมแล้วก็425ไปลบก็เป็น 21.79 เพราะฉะนั้น s กำลัง2ก็ตอบ 21.79 โอเคไหมผ่านนะต่อไปคะแนนสอบของนักเรียน15คนคำนวณมิวได้50และคำนวณซิกมากำลัง2เท่ากับ10และมันคิดมาจากสูตร xi ลบมิวกำลัง2ส่วน n ตรงนี้เป็น10นะเดี๋ยวเผื่อคนอ่านไม่ออกแต่เมื่อภายหลังทราบว่ามิวที่ถูกต้องคือ51เขาถามหา s กำลังซิกมากำลัง2ที่ถูกต้องเห็นไหมแนวเดิมป่ะแนว x บาร์ผิด x บาร์ถูก s ถูก s ผิดใช่ป่ะคือแนวนี้มันฮิตมากอ่ะถ้าเกิดน้องเข้าใจข้อเมื่อกี้อ่ะข้อนี้ก็ทำแนวเดียวกันเป๊ะเพราะฉันพี่ก็ทำแล้วนะมิวเท่ากับ50
มิวมันคือซิกมา x ส่วน n ป่ะเท่ากับ50ซิกมา x ได้เท่าไหร่50คูณกับ n และ n เป็น15คนก็เป็น15คูณ5เป็น75ก็เป็น750ป่ะถูกไหมแล้วจากสูตรก็เป็นมิวกำลัง2เอ้ย s ซิกมากำลัง2เท่ากับซิกมา x i ลบมิวกำลัง2ส่วน n ก็เป็น10คูณกับย้ายขึ้นไปคูณก็เป็น 10n เท่ากับซิกมา x i ลบ50กำลัง2ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้2อันออกมาถูกไหมหลังจากนั้นพี่ถามเราว่าถ้าเกิดสมมติเราจะอยากจะหาตัวซิกมากำลังสองถูกอ่ะมันคือเราต้องหาซิกมา x i ลบ50 51ทั้งหมดกำลังสองและส่วนด้วย n ใช่ไหมแต่ปัญหาเราคือเราจะหาตัวนี้ได้ยังไงนี่คือปัญหาของเราถ้าเกิดเรารู้ว่าซิกมา x i ลบ50กำลังสองมันคือ10 n ใช่ไหมถูกป่ะพี่ถามว่าซิกมา x i ลบ51เนี่ยกำลังสองมันคือซิกมา x i ลบ50ลบ1กำลังสองได้ป่ะและตรงนี้มองเป็นตัวหนึ่งถูกไหมซิกมาสี่เหลี่ยมลบ1ทั้งหมดกำลังสองก็จะได้เป็นซิกมาสี่เหลี่ยมกำลังสองลบ2สี่เหลี่ยมแล้วบวก1กำลังสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องก็ได้เป็นซิกมาสี่เหลี่ยมกำลังสองลบ2ซิกมาสี่เหลี่ยมแล้วบวกกับซิกมา1ใช่ไหมหลังจากนั้นซิกมา x i ลบ51กำลังสองมันก็จะได้เป็นซิกมาสี่เหลี่ยมกำลังสองลบสองซิกมาสี่เหลี่ยมซิกมาหนึ่งมันคือ n คูณกับ1ป่ะ n ต้องเป็น n ใหญ่ด้วยพอประชากรแล้วซิกมาสี่เหลี่ยมกำลังสองมันคือซิกมา x ลบ50ทั้งหมดกำลังสองมันก็คือ10 n ลบกับ2ซิกมาสี่เหลี่ยมมันคือ x i ลบ50แล้วก็บวก n ถูกไหมตรงนี้จากการบวกกันไปก่อนเป็น 11n ลบ2ตรงนี้เราก็กระจายซิกมาเข้าไปเป็นซิกมา xi ลบ50ลบซิกมา50 11n ลบ2ซิกมา i มันคือ nx bar ป่ะมันก็คือ n คูณกับ x bar ได้เท่าไหร่ซิกมา xi ที่เราคิดได้มันคือ750n ป่ะลืม n โทษที 750n ลบกับ50คูณกับซิกมา50ก็คือ 50n มั้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ได้เป็น คือพี่ยังไม่ได้แทน n นี่หว่าคือ750ตรงเนี้ยพี่เอาเปลี่ยนเป็น 50n ละกันเพราะว่ามันยังไม่ได้แทน n หมดเลยอะถ้าพี่แทนเป็น 50n ฮะน้องจะพบว่า 50n ลบ 50n มันคือ0พี่ถามว่ามันถูกไหม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 มันไม่ถูกใช่ป่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องใช้ x bar เก่าไงแต่ x bar ใหม่มันคือ 51n ลบ 50n ถูกไหมนี่สิถึงจะถูก 51n ลบ 50n ก็คือเหลือ 1n และลบ2อยู่ข้างหน้าก็เป็นลบ 2n เพราะฉะนั้นก็ 11n ลบ 2n ก็ได้เป็น 9n ป่ะถูกไหม
ถูกไหมเพราะฉะนั้น S กำลัง2ซิกมากำลัง2ถูกมันก็คือซิกมา xi ลบ51กำลัง2หารด้วย n ป่ะมันก็คือเท่าไหร่ 9n และหารด้วย n เพราะฉะนั้นมันก็ได้เป็น9ป่ะถูกไหมพี่ถามว่าจริงๆอันนี้ถูกไหมถูกแล้วนะเพราะอะไรรู้ว่าซิกมา x ลบ51กำลัง2มันต้องต่ำที่สุดถูกป่ะโอเคนะผ่านนะโจทย์แนว x บาร์ถูก x บาร์ผิดเป็นสิ่งที่ข้อสอบยอดฮิตนะแบบมันจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่พี่ว่ามันก็ง่ายอยู่ดีโอเคนะน้องๆคะคนเราเนี่ยจะมีความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์ได้ดีที่สุดด้วยวิธีการฟังจากการพูดอธิบายไม่ใช่วิธีการอ่านนั่นคือการเข้าใจถึงลักษณะของหลักการที่มันเป็นก่อนและหลังจากนั้นเราก็ค่อยเข้าใจวิธีการประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆที่โจทย์ได้กำหนดขึ้นมา VCD on Physics ชุดนี้จึงเป็นความตั้งใจที่จะให้น้องๆได้เข้าใจวิชาฟิสิกส์ด้วยวิธีการพูดที่ง่ายและอธิบายความเป็นของหลักการนั้นๆเพื่อให้น้องๆได้หมดข้อสงสัยจากตัวหนังสือต่างๆที่น่าปวดหัวในตำราค่ะต่อไปบริษัทแห่งหนึ่งมีช่างทำสร้อย5คนหญิง2คนทำสร้อยคนละเส้นน้ำหนักเฉลี่ยของสร้อยที่ทำโดยช่างผู้ชายและช่างผู้หญิงเท่ากับ25และ15กรัมตามลำดับถ้าความแปรปรวนของน้ำหนักสร้อยที่ทำโดยช่างผู้ชายและช่างผู้หญิงมีค่าเท่ากับ0แล้วค่าความแปรปรวนของน้ำหนักสร้อยทั้ง5เส้นนี้เท่ากับเท่าใดโอเคอันนี้มันต้องตีความจากภาษาไทยนิดนึงนะอันดับแรกเขาบอกว่ามีช่างทำสร้อย5คนช่างทำสร้อย5คนเป็นหญิง2เพราะฉันเป็นชาย3ใช่ปะถูกไหมแล้วเขาบอกว่า x บาร์หญิงอะน้ำหนักเฉลี่ยของสร้อยที่ทำโดย x บาร์หญิงเท่ากับ15และน้ำหนักสร้อยเฉลี่ยที่ทำด้วยช่างชายก็คือ25 climax มันอยู่ที่ตรงนี้ q
ความแปรปรวนของน้ำหนักสร้อยที่ทำโดยช่างผู้ชายและทำโดยช่างผู้หญิงมีค่าเป็นศูนย์ความแปรปรวนเท่ากับศูนย์หมายความว่าไงความแปรปรวนมันคิดจากอะไรซิกมา xi ลบ x บาร์กำลังสองส่วน n ป่ะมันจะเป็นศูนย์เมื่อ xi เท่ากับ x บาร์ป่ะถูกไหมเพราะถ้า xi เท่ากับ x บาร์ปุ๊บมันจะกลายเป็นศูนย์บวก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 ศูนย์ไปเรื่อยๆหาร n ก็ยังคงเป็นศูนย์ถูกไหมน้องบางคนบอกพี่จำเป็นหรอมันอาจจะมีบางตัวมาลบมาหักล้างกันก็ได้พี่ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่มีบางตัวมาหักล้างกันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะทุกตัวกำลังสองหมดพอทุกตัวกำลังสองหมดทุกตัวก็มีค่าเป็นบวกหมดไม่ก็เป็นศูนย์หมดถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีตัวไหนมาหักล้างกันได้เพราะฉะนั้นกรณีเดียวที่เราสามารถคิดได้ก็คือ xi เท่ากับ x bar เพราะฉะนั้นข้อมูลทุกตัวเท่ากันเท่ากันและเท่ากับ x bar เพราะฉะนั้นความแปรปรวนของหญิงเป็น0ก็แสดงว่าน้ำหนักสร้อยทุกคนเป็นน้ำหนักสร้อยเฉลี่ยก็เป็น15เพราะฉะนั้นสร้อยแต่ละเส้นก็คือ15ถูกป่ะและน้ำหนักความแปรปรวนของชายก็เป็น0เพราะฉะนั้นน้ำหนักสร้อยแต่ละเส้นก็เป็น25เหมือนกันแล้วเขาถามความแปรปรวนรวมน้องบางคนบอกพี่มันก็0กับ0ทำไมความแปรปรวนมันไม่เป็น0มันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันโอเคนะแต่คำว่าข้อมูลทุกตัวเท่ากันเท่ากับ x bar เนี่ยมันคือทำให้น้ำหนักสร้อยที่ทำโดยหญิงเป็น15เท่า15เหมือนกันหมดเลยใช่ก็เป็น15กับ15ถูกไหมแล้วข้อมูลไอ้น้ำหนักที่ทำที่ของสร้อยที่ทำโดยผู้ชายก็ต้องเท่ากันเท่ากับ25ก็เป็น25 25 25ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น75บวกกับ15 15เป็น30บวก75เป็น105 x bar มันต้องเป็นเท่าไหร่ sigma x ส่วน n ก็เป็น105หารด้วย n คือ5ก็เป็น21ป่ะถูกไหม get ไหมความแปรปรวนรวมมันก็คืออะไรความแปรปรวนรวมน้องจำสูตรนี้ได้ไหม n n 1 s 1กำลัง2บวก n 2 s 2กำลัง2บวก n 1 x bar 1ลบ x bar รวมทั้งหมดกำลัง2บวกกับ n 2 x bar 2ลบ x bar รวมทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้วย n 1บวก n 2สูตรบางสูตรพี่ใช้ n 1 n เล็ก s หรือว่าใช้ซิกมาหรือใช้มิวอะไรเงี้ยคือปกติพี่จะชอบใช้อย่างเงี้ยน้องบางคนอาจจะงงๆว่าแบบทำไมเห็นพี่ใช้ทุกอย่างเป็น n เล็ก s เล็กหมดเลยคือพี่ไม่ค่อยชอบใช้ไอ้ n ใหญ่กับซิกมาตัวนั้นอะแล้วก็มิวอะมันไม่ค่อยถนัดอะนะน้องก็ค่อยๆดูไปเดี๋ยวก็ชินหลังจากนั้นเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไร S1 เป็น0ป่ะตรงนี้ก็0 S2 เป็น0ตรงนี้ก็0ถูกไหมเพราะฉะนั้น2อันแรก0แล้วเราก็มาคิด N1 คือ2 X bar 1คือ15ลบ X bar รวมคือ21กำลัง2บวกกับ N2 คือ3 X bar 2คือ25ลบ x บ้างรวมคือ21กำลัง2หารด้วย2บวก3อันนี้คือ s กำลัง2รวม s กำลัง2รวมเท่ากับ2วงเล็บ15ลบ21เป็นลบ6
กำลังสองบวกกับ3 25ลบ21เป็น4กำลังสองหารด้วย5 36กำลังสอง36คูณ2เป็น72บวกกับ4กำลังสองเป็น16บวก3เป็น18 48หารด้วย5ตรงนี้เป็น120หาร5เท่ากับ40 24โอเคมั้ยผ่านนะต่อไปในการจ่ายโบนัสของพนักงานแห่ง1เท่ากับ 1,000 บาทบวก2เท่าของเงินเดือนตนเองการจ่ายโบนัสเท่ากับ 1,000 บวกกับ2เท่าของเงินเดือนถ้าพี่ให้โบนัสเป็น y เท่ากับ 1,000 บวกกับ2เงินเดือนเป็น x น้องก็จะได้สมการ y เท่ากับ 1,000 บวก 2x ป่ะถูกไหมพี่ถามว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของโบนัสเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเงินเดือนป่ะ y bar เท่ากับ2เท่าของ x bar มั้ยผิดใช่ป่ะเพราะจากสมการนี้เรารู้ว่า y bar ต้องเท่ากับ 1,000 บวก 2x bar ใช่ไหมคำนี้มันแปลความได้ยังไงค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ y bar ต้องมีค่าเท่ากับ2เท่าของค่าเฉลี่ยของเงินเดือนบวกกับ 1,000 บาทหรือน้องคิดอย่างนี้ก็ได้ y bar ลบ 2x barเท่ากับ 1,000 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำอย่างเงี้ยแปลความได้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของโบนัสมากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่า2เท่าของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเงินเดือนอยู่ 1,000 บาทป่ะถูกไหมเก็ทไหมแต่อันเนี้ยจากอันนี้น้องจะได้ว่า SY มันต้องเป็น F 2 SXเพราะฉะนั้น sy เป็น2เท่าของ sx s กำลัง2 y ก็เป็น4เท่าของ s กำลัง2 x ป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราแปลความได้อะไรความแปรปรวนของโบนัสมันต้องเป็น4เท่าของความแปรปรวนของเงินเดือนป่ะถูกไหมความแปรปรวนของโบนัสเป็น4เท่าของความแปรปรวนของเงินเดือนตรงนี้น้องบางคนสงสัยว่าพี่มาจากไหนมันมาจากตรงนี้นะถ้า y เท่ากับ ax บวก b ใช่ไหมน้องจะได้ว่า y bar เท่ากับ ax bar แล้วบวก b ใช่ป่ะแต่ sy เราสามารถหาได้จาก absolute a sx ถูกไหมเพราะฉะนั้น sy กำลัง2ก็ต้องได้เป็น a กำลัง2 sx กำลัง2เพราะฉะนั้นความแปรปรวน yเท่ากับ a กำลัง2ความแปรปรวน x ถูกไหมอันนี้ใครไม่รู้จดเพิ่มไปได้นะย้อนกลับไปจดตรงหน้าทฤษฎีก็ได้สิ่งที่ต้องจำก็คือ2บรรทัดนี้2บรรทัดอื่นเดี๋ยวเอามาประยุกต์เองก็ได้ในห้องสอบอะไรเงี้ยโอเคไหมแต่2อันนี้มันต้องจำเลยถ้าไม่จำมันจะดูไม่รู้เรื่องโอเคนะส่วนตรงนี้พี่ต้องเขียนให้ป่ะว่าค่าเฉลี่ยของโบนัสมีค่ามากกว่า2เท่าของค่าเฉลี่ยเงินเดือนอยู่ 1,000 บาทโอเคไหมผ่านนะ
ต่อไปปัจจุบันความแปรปรวนของอายุของสมาชิกครอบครัวหนึ่งซึ่งมี4คนมีค่าเท่ากับ9ปี s กำลัง2เท่ากับ9 n เท่ากับ4ถูกไหมและความแปรปรวนของสมาชิกอีกครอบครัวหนึ่งมี6คนเท่ากับ4ปี s กำลัง2เป็น4 n เป็น6ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุของสมาชิกทั้งสองครอบครัวนี้เท่ากัน x บาร์เท่ากันอีก2ปีข้างหน้าความแปรปรวนของความแปรปรวนรวมของอายุของสมาชิกทั้งสองครอบครัวนี้คือข้อใดตรงนี้น้องรู้นะถ้า x บาร์เท่ากันเรามีสูตร s กำลัง2รวมว่าอะไร n 1 s 1กำลัง2บวก n 2 s 2กำลัง2หารด้วย n 1บวก n 2ป่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็แทนเลย4คูณ9บวกกับ6คูณ4หารด้วย4บวก6ถูกไหม6คูณ4โทษทีตรงนี้น้องดึง4ออก9บวก6เป็น15หารด้วย10 5ตัด3 5ตัด2 2ตัด4เป็น2ก็เป็น6ถูกไหม s กำลัง2รวมเป็น6ปุ๊บพี่ถามว่าถ้าข้อมูลจากเมื่อกี้ที่พี่บอกว่า y เท่ากับ ax บวก b ใช่ป่ะ y bar เท่ากับ ax bar บวก bSy เท่ากับ ASX ใช่ไหม FASX S กำลัง2 Y เท่ากับ FA กำลัง2 SX ป่ะถูกไหมคือตรงนี้ถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบกับตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าอีก2ปีข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้าหมายความว่าไงถ้าให้ X เป็นอายุเดิมy เป็นอายุใหม่น้องจะได้ว่า y เท่ากับ x บวก2ป่ะเพราะว่าอายุใหม่มันต้องเกิดจากอายุเดิมแล้วบวก2ใช่ไหมเพราะว่าอีก2ปีข้างหน้านี่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นน้องได้สมการนี้แล้วน้องก็ได้ว่า y bar เท่ากับ x bar บวก2เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าซิกมาเอ้ย y bar มันก็ต้องy bar เท่ากับ x bar บวก2ใช่ไหมเพราะฉะนั้น y bar ก็ต้องเท่ากันของแต่ละบ้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องไปหา sy ในเมื่อค่าเฉลี่ยเลขคณิตมันเท่ากันน้องก็ใช้สูตรเดิมใช่ไหมถูกป่ะใช้สูตรนี้ก็ได้หรือว่าน้องจะใช้ตรงนี้ก็ได้น้องใช้สูตรว่า sy เท่ากับ f 1 sxเพราะฉะนั้นมันก็ต้องได้เป็น sx ป่ะ sy เท่ากับ sx เพราะฉะนั้น s กำลัง2 y ก็ต้องได้เป็น s กำลัง2 x ถูกป่ะเพราะฉะนั้นความแปรปรวนของอายุใหม่ก็ต้องเป็นเท่ากับความแปรปรวนของอายุเดิมก็คือ6มั้ยถูกป่ะ6ป่ะ get นะคือตรงเนี้ยจากข้อความที่ว่าตรงนี้ใช่มั้ยยังไงค่าเฉลี่ยเลขคณิตของแต่ละบ้านก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วต้องเท่ากันถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรเดิมก็ได้ดังนั้นใช้สูตร s กำลัง2รวมเท่ากับ n 1 s 1กำลัง2บวก n 2 s 2กำลัง2ส่วน n 1บวก n 2ก็ได้แต่ช้าเพราะฉะนั้นถ้าใช้สูตรมันถ้าใช้ความสัมพันธ์
ชิงเส้นมันจะง่ายกว่าโอเคไหมความสัมพันธ์เชิงเส้นก็คือไอที่เมื่อกี้ที่พี่พูด y เท่ากับ ax บวก b y bar ก็เป็น ax bar บวก b sy ก็เป็น fa sx s กำลัง2 y ก็เป็น a กำลัง2 sx กำลัง2โอเคไหมผ่านนะต่อไปถ้าจากข้อมูล2กลุ่มสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตและความแปรปรวนได้ตามตารางต่อไปนี้เดี๋ยวพี่ให้ตารางก่อนอันแรกเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตอันที่สองเป็นความแปรปรวนอันที่สามเป็นจำนวนแล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นกลุ่มสองอันนี้เป็นรวมกลุ่มหนึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต6มีความแปรปรวน4แล้วก็มีจำนวน20กลุ่ม2มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต x ความแปรปรวน y จำนวน30เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมก็เป็น6รวมเป็น25แล้วก็รวมเป็น50พี่ถามว่าอะไรค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมมันเท่าเดิมแสดงว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตอันนี้มันต้องเท่าไหร่ถ้าไม่มั่นใจเอาสูตรนี้ x บาร์รวมมันต้องเป็นอะไรซิกมา x รวมหารด้วย n รวมป่ะถูกป่ะซิกมา x รวมก็คือซิกมา x ของกลุ่ม1บวกกับซิกมา x ของกลุ่ม2หารด้วย n รวมป่ะ n รวมก็เป็น n1 บวก n2 ถูกไหมพี่ถามว่าซิกมา x ของกลุ่ม1มันคือ n1 x บาร์1ป่ะบวกกับ n2 x bar 2หารด้วย n1 บวก n2 ป่ะถูกไหมนี่คือ x bar รวมถูกป่ะ x bar รวมเป็น6 n1 บวก n2 เป็น50เท่ากับ20คูณกับ6บวกกับ30คูณกับ x ถูกไหมตรงเนี้ยพี่เอา6ดึงออกเป็น50ลบ20ก็จะได้เป็น 30x ป่ะถูกป่ะตรงนี้ก็30ตรงนี้ก็30ก็ตัดทิ้งถูกไหมเพราะฉะนั้น x เป็น6ถูกป่ะเราได้แล้วว่า x เป็น6เพราะฉะนั้นเราพบว่า x bar 1เท่ากับ x bar 2เพราะฉะนั้นเราใช้สูตร s กำลัง2รวมก็เป็น n 1 s 1กำลัง2บวก n 2 s 2กำลัง2หารด้วย n 1บวก n 2ถูกป่ะ s กำลัง2มันคือ25 n1 บวก n2 เป็น50เท่ากับ n1 คือ20 s1 กำลัง2คือ4บวกกับ n2 คือ30 s2 กำลัง2เป็น y พี่เอา10ตัดก่อน25คูณ5เป็น125เท่ากับ8บวกกับ3 yเอา8ไปลบเป็น117เท่ากับ 3y y ตอบ339 39 27เพราะฉัน y ตอบ3 39อยากเอนติดอย่าคิดมากทำโจทย์ปลาก10ข้อสอสัก3หนคนเอนติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนสะกดใจเอนติดเอ่ย